ชื่อของเกาะลิบงน่าจะคุ้นเคยมากขึ้นจากการเป็นแหล่งอนุบาลพยูนมาเรียมนะครับนักข่าวพลเมืองวันนี้คุณชัยวันเฮมารักษ์จะพาลงพื้นที่ใกล้ๆกันก็คือชุมชนมดตะหน่อยครับติดตามการจัดการขยะแบบ Zero Waste หวังจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยครับเราจะเก็บขยะเล่มังดีทั่วไปอันตรายรีไซเคิลตามเนี้ยพอไหมพอบ้านมดตะหน่อยหมู่ที่3ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตรังจังหวัดตรังเป็นชุมชนที่ติดกับทะเลประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงชายฝั่งในส่วนของขยะในชุมชนบ้านมดตะหน่อยมีที่มาจากหลายส่วนทั้งขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนและขยะจากทะเลซึ่งทางชุมชนเองก็มีการจัดการขยะมากว่า10ปีแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากเป็นเพียงโครงการที่เกิดจากคนข้างนอกเข้ามาจัดกิจกรรมจนกระทั่งปีพุทธศักราช2557ได้มีการจัดประชาคมหมู่บ้านหลังจากที่เราทำเวทีประชาคมสร้างการหลับรูเกิดเป็นข้อตกลงของชุมชนเราก็ลงมือปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะในครัวเรือนทุกวันศุกร์จัดการขยะในพื้นที่สาธารณะทุกวันศุกร์ที่3ของเดือนนะครับตรงนี้มันก็เลยได้สรุปกันว่าทําความสะอาดบ้านเล็กและก็ทําความสะอาดบ้านใหญ่บ้านเล็กคือบ้านของแต่ละคนบ้านใหญ่คือชุมชนของเราอันที่2ที่เขาอยากทํามากที่สุดตอนนั้นก็คือเขาอยากเห็นจุดทิ้งขยะที่อยู่หน้าบ้านของเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากคนในชุมชนเข้าใจเรื่องการจัดการขยะด้วยตัวเองแล้วทางชุมชนก็ขยับไปจัดการขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลและใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เมื่อเขามีการจัดการเราก็จะเห็นว่าขยะเนี่ยมีน้อยลงนะคะเซตินีทำปื้อให้ขยะหลังจากที่เราจัดการแล้วมันต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือว่ามีเทไปของขยะได้เพราะว่าถ้าเรามีการจัดการขยะแล้วยังไม่มีเทไปเนี่ยบางทีมันก็ยังอยู่เป็นแยะอยู่ในชุมชนนะคะก็อันนี้ก็คือรถน้ำว่านรถกาเฟ่ค่ะเอามาจากบริโภคบริจาคจากร้านค้าเอามาทำเป็นใส่ในม้อนวายเอาไว้ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเอาไว้นอนโรงเคสโรงขาโรงโคค่ะวายเอาไว้เวลาเมื่อยเวลาเจ็บปวดร่างกายก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นค่ะพูดคุยกันว่าจะทำวนตะขยะหลังจากที่โนมาเรียมได้กินขยะตัวหรือว่ากลัวว่าขยะของชุมชนจะลงสู่ทะเลเลยช่วยกันคิดแล้วก็หาวิธีการจะทำวนคือว่าไม่ต้องการให้ขยะออกลงทะเลขยะของชุมชนบ้านมดตะหน่อยครับมีขวดแก้วค่ะแล้วก็มีกระป๋องกาแฟนอกจากนี้ชุมชนยังมีการจัดการเก็บขยะคัดแยกขยะชนิดต่างๆมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่รักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดในชุมชนและพัฒนาชุมชนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวครับชัยวันเหมรักษ์รายงาน